ก่อนไปเอาใจแฟนจราดนะครับมาดูเรื่องของแบดมินตันก่อนก็คือแบดมินตันอินเดียโอเพ่นนะครับเพราะว่าเมรัชนกมือหนึ่งของไทยอันดับ8ของโลกต้องไปเจอกับนักแบดเจ้าถิ่นนักแบดเจ้าถิ่นคนนี้ถ้าเกิดชนะนะครับจะเป็นนักแบดอินเดียคนแรกที่คว้าแชมป์ที่อินเดียและจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้วยมันแค่ไหนจัดไปถ้าเนวัลชนะเธอจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับส่วนเมนี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งของไทยและอันดับ8ของโลกอยู่ในชุดดำครับโอ้โหจัดไปเริ่มมาดีนะฮะไล่มา3ต่อ5ดูเมนี่แกร่งขึ้นเอิดขึ้นนะครับเมในชุดดำนะครับแม้จะเจอกับเจ้าถิ่นครับตบใส่เลยฮะไล่มา5ต่อ7นะครับแต่ว่าเกมในเกมแรกเนี่ยนะฮะเขาขึ้นแท่นแล้วนะครับขออีกแค่แต้มเดียวแล้วเรางัดลูกนี้ออกไปเกมแรกเขาชนะไป21ต่อ16นะครับในเกมที่2ครับเราตามอยู่14ต่อ20เสียไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ออกไปคุณผู้ชมฮะเมสู้สุดประทับใจครับได้แค่รองแชมป์นะครับก็รับเงินไป 350,000 ฮะส่วนเนวาวคนนี้วัย25เป็นสาวอินเดียคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์ในบ้านเกิดครับและจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกวันพฤหัสนี้ครับมาดูฟุตบอลนัดพิเศษนะครับก็เป็นเกมการกุศลแล้วก็จะเอาเงินไปเข้ามูลนิธิของสโมสรลิเวอร์พูลเป็น2ตำนานมาเจอกันครับสตีเวนเจอราร์ดกองกลางแล้วก็เจมี่การาเกอร์ซึ่งเคยซี้กันแต่ตอนนี้การาเกอร์ไม่ได้เล่นบอลแล้วนะครับเกมนี้ดารามากันตรึมแล้วเมื่อมีคนถามเจอราร์ดว่าเขาประทับใจอะไรมากที่สุดเขาบอกประตูงั้นๆแต่ประทับใจลูกทรงจะเด็ดแค่ไหน2ตำนานฮะเสื้อเขียวนี่เจมี่การาเกอร์เลิกเล่นไปแล้วส่วนเสื้อดำนี่สตีเวนเจอราร์ดนะครับแล้วโอ้โหมีดร็อกบ้านะครับกองหน้าเชลซีอยู่ทีมการาเกอร์แล้วก็เทียรี่อองรีครับตำนานอาร์เซนอลของฝรั่งเศสอยู่กับทางด้านเจอราร์ดแล้วเริ่มมาเป็นมาริโอบาโลเตลลี่ครับซัดให้กับทีมการาเกอร์ในชุดขาวนำ 1-0 นะครับ13นาทีต่อมาดีเดย์ดร็อกบ้านี่เป็นตำนานของเชลซีกองหน้าไอวอรี่โคสต์ครับ2ประตูต่อ0เจอราร์ดบอกทนไม่ไหวแล้วซัดแต่โอ้การาเกอร์ใช้หัวเซฟครับทั้งเมาทั้งขำแฟนเฮฮาปรบมือฮะนาทีที่35ทีมสตีเวนเจอราร์ดมาได้ลูกที่จุดโทษนะครับนี่ฮะเพื่อนๆกันทั้งนั้นครับหัวเราะฮะขำขำคมคมกันแล้วนะครับสตีเวนเจอราร์ดดวลกับเปเป้เรน่ายิงไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2นะฮะและในครึ่งหลังนี่จัดหนักครับโอ้นี่ฮะฟานโดตอเรสแล้วก็ทางด้านของลุยโซเรสนะครับลงมาเล่นกับทีมของเจอราร์ดเจอราร์ดจ่ายกับโซเรสโซเรสจ่ายกับเจอราร์ดเจอราร์ดตบกลับมาโซเรสโดนทำฟาวล์นะครับสตีเวนเจอราร์ดกับโอกาสตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับโอ้จบเกมแบบมิตรไมตรีคุณผู้ชมครับหลังจบเกมมีคนไปถามสตีเวนเจอราร์ดว่าประทับใจช็อตไหนในเกมมากที่สุดสตีเวนเจอราร์ดบอกว่าประทับใจลูกส่งของเทียรี่อองรีกองหน้าฝรั่งเศสเดี๋ยวดูฮะอองรีทำไงนี่ครับช็อตนี้ฮะอองรีทิ่มซ้ายแล้วก็หลอกยิงขวาแต่เพื่อนดันยิงออกดูชัดๆครับดูขาซ้ายเขานะครับเขาส่งบอลเสร็จปุ๊บแล้วหลอกเป็นยิงนะโอ้แต่ว่าไรอันบาร์โบยิงไม่เข้านะครับไม่งั้นจะเป็น goal of the game หรือประตูแห่งเกมเลยโอ้เท่มากนี่ฟึบมาแล้วหลอก